ที่อาคารสโมสรศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่13โปธงชัยใจดีนักกอล์ฟขวัญใจชาวไทยประธานมูลนิธิธงชัยใจดีพร้อมด้วยนายสวงจันอุไรผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมการแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพAll Thailand กอล์ฟทัวร์ในศึกธงชัยใจดีฟาวเดชั่น2019ชิงเงินรางวัลรวมกว่า4ล้านบาทโดยมีโปรกอล์ฟชั้นนำเข้าร่วมประกอบด้วยโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแชมป์ปี2515และปี2017ซึ่งปัจจุบันรั้งมือ38ของโลกพร้อมด้วยนักกอล์ฟชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะจัดการแข่งขันที่สนามจอมพลป.จังหวัดลพบุรีในวันที่14ถึง17กุมภาพันธ์นี้ค่ะ